วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารจากภาคพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะในช่วงเวลาที่ค่าแรงสูงแบบนี้คนในชุมชนจึงกลายเป็นต้นทุนที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมวันนี้นักข่าวพลเมืองคุณขวัญชิตโพกระสังกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพกระสังจะพาเราไปดูความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนชาวกวยที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษพวกเขาใช้แรงกายในการก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นงานบุญครั้งใหญ่ที่พวกเขาได้มีโอกาสทำร่วมกันไปติดตามจากรายงานค่ะชุมชนเศร้ากล้วยวัดโพกสังอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษหลังจากที่ได้มีมติสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วการดำเนินงานก็เป็นไปโดยการเอาใจใส่จากชุมชนทุกฝ่ายโดยดีเสมอมาจุดประสงค์ของการสร้างเจดีย์คือเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของประชาชนในเขตแน่และก็ในส่วนของงบมาในการสร้างในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในชาวบ้านรวมรอเสียสละในส่วนที่สองก็คือ ส่วนของค่าแรงกับปบุญเกิดการจ้างค่าแรงแต่แอดในด้านประหอมนะโจจอยงานโจกว่างานและในมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ได้กำหนดเทพื้นพระเจดีย์ในสันที่สองนั้นซุ่มส้นของเฮาก็ได้ให้ความร่วมมือโดยดีอีกเช่นเคยคือเบื่อเอาอันประกาศอันเจวอเจโดคุณน่ะกินจบกินเออลาวอำเภอลาซีนักบรรณาลาวลาซีลอยสเกตเออลอยสเกตสเกตแล้วก็ยะโซจิตุพวกบุญจะแอร์เกือตอบแทนเออวอบแอร์บุญวอบุญช่วยดอวอบุญตัดโดยเจ้าเทพื้นพระธาตุขวากระดีโพกระสังจำใจเพลราชีก็คือแม่แต่เยาวชนในชุมชนเองก็เร่งเห็นความสำคัญนี้คือกันแน่ไงยึดเลยเจ้าเชยกระดีแน่พวกกระเต้าอันนี้ชอบเลยเจ้าจะดูเองเจ้าบอกนะเจ้าในยุทธเจ้าเทศแน่นอนครับว่ามือนี้พี่น้องสายบุญจากอีกฝั่งของจังหวัดศรีสะเกษจากอำเภอราศีสลัยก็ได้อาสาเดินทางขับฝากมายังถิ่นกล้วยของหมู่เฮานําแห้งกายมาโฮมกันอีกหลายคันรถนํากันพระอยู่นี่เป็นก็ไปเสียมโยงกันกับพระอาจารย์นักขุนนํากันทุกคนสู่ผู้จักกันนะบาดนี่ก็ผู้ได้เหตุก็ไปซอยกันซอยไปกันไปซอยกันมาอยู่จังซี่ก็มากัดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็มาซอยกันแล้วเนาะกับมีแห่งมีพลังมาซอยกันไปสิก็คือจังซี่คือจังได๋แล้วล่ะทุกคนสู่ซอยกันเนาะมากับสบายใกล้สบายใจตัวนี่ล่ะครับที่เฮาเอิ้นกันว่าบุญบ่ได้เอาเงินค่ำเป็นตัววัดจากค่าแรงงานคืออย่างที่ลูกหลานเฮาต่างขวนขวายแลนแสวงหากันในเมืองหลวงชุมชนเฮาเป็นชุมชนเศร้ากล้วยที่ยังให้ความสำคัญกับจิตใจที่ไฟดีอยู่อย่างสม่ำเสมอก่อนกล้วยสเกตกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกล้วยตำบลโพกสังรายงานนอกจากจะได้บุญกุศลตามความเชื่อจากการสร้างศาสนสถานเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างด้วยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ความร่วมมือร่วมใจของทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนยังเป็นต้นทุนสำคัญในการหลอมรวมความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวและส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับซีรีส์รีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ